นะครับน้องบินด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องบินนะคะคือที่ก่อนมาน่ะทุกใจแทนน้องๆรถบัสนะคะรถบัสเขาอะไปวิ่งรับงานนะคะเล่าได้เลยไหมคะครับได้เลยครับบัสร่วม10คันนะคะไปรับงานวิ่งพนักงานที่ศูนย์ทางคลังของบิ๊กซีวังน้อยอะค่ะแล้วตอนนี้คนตัดให้เราไปวิ่งน่ะเขามาให้เราไปวิ่งน่ะ2เดือนบัสแต่ละคันน่ะวิ่งเช้าวิ่งเย็นเนี่ยจะได้ประมาณเดือนละ60,000-65,000 นะคะแล้วตอนนี้ว่าเขาให้วิ่ง2เดือนพอวิ่ง2เดือนเสร็จมันติดโควิดแล้วเขารับเงินแล้วคนตัวกลางคนเนี้ยเขาชื่อคุณต้องออกชื่อได้มั้ยคะไม่เอ่ยชื่อเขาครับไม่เอ่ยชื่อครับโคค่ะค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็เลยไม่ได้เงินมานานแล้วหลายเดือนเราก็เลยว่าทำยังไงเราจะได้ไปได้เงินจากคนนี้ล่ะคะเขารับเงินของบริษัทไปแล้วอะค่ะเดี๋ยวนะครับเราเป็นกลุ่มรถบัสใช่ไหมที่ไปวิ่งใช่ไหมเราวิ่งให้เขาแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคนที่รับเงินมาจากบริษัทบิ๊กซีวังน้อยเนี่ยที่เขาจ้างอะนะใช่ค่ะที่เขาจ้างเนี่ยแล้วคนกลางนั้นคนกลางน่ะเป็นใครไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเขาเป็นใครทำไมเขามาเป็นคนกลางแล้วก็มาหารถไปวิ่งแล้วก็มารับเงินไปเองแล้วไม่จ่ายเราคนกลางเป็นใครครับเขามีบัตรอยู่ด้วยคนนี้แล้วเขาก็พอรับเงินไปแล้วอ่ะเขาไม่มาจ่ายบัตร10กว่าคันของเราโอเคเข้าใจทวงถามเขาบอกว่าให้ไปฟ้องเอาเองขวัญนาแป๊บหนึ่งเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมทวนนะค่ะก็คือว่าคนคนนี้นะครับเขาก็มีรถบัสเหมือนเรานี่แหละนะค่ะเขาได้งานมาก็มาแบ่งงานให้พวกเราค่ะนะครับคนเดือนวิ่งเดือนละ65,000ตกลงคุณวิ่งไปกี่เดือน2เดือนค่ะ2เดือนนะครับแล้วได้สักเดือนไหมค่าจ้าง10กว่าคันนี้ไม่มีใครได้เงินค่ะเขาบอกให้ไปฟ้องเองค่ะอ๋อแล้วมีสัญญาอะไรกันไหมสัญญาก็ไม่มีอะค่ะไม่มีมันก็เข้าขายจ้างทำของอ่ะนะเพราะว่าเขาก็มาว่าจ้างเราให้ไปทำงานให้ใช่ไหมใช่ครับวิ่งรับส่งให้แล้วเรารู้ว่าเขารับเงินจากคลังบิ๊กซีไปแล้วเหรอใช่ค่ะเรารู้ได้ยังไงหรือเราไปติดต่อที่บิ๊กซีเพราะว่าเขาเป็นคนรับเงินมาแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปฟ้องเขาเองจะต้องฟ้องไงเขาได้เงินมาแล้วแต่เขาไม่ให้ทั้งหมดกี่คันประมาณ10คันนะคะ10 คันโอเคอยู่ที่ปทุมธานีเนาะเขาตัวบัสนะคะตัวบัสมันอยู่หลายที่แล้วมันไปรวมวิ่งกันทีเดียววิ่งแล้ววิ่งจากไหนไปไหนอันนี้แล้วแต่บัสแต่ละคันจะโดนวิ่งที่ไหนล่ะคะเพราะว่าคนที่เป็นคนที่เราจะฟ้องเขาอะที่บอกกระทาฟ้องอะเขาอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนอ๋อคนนี้หนูก็ไม่ทราบเดี๋ยวหนูต้องถามน้องอีกทีนึงต้องเช็คข้อมูลนะค่ะแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ปทุมธานีใช่ค่ะแล้วมันไอการข้อตกลงอะไรกันเนี่ยไปตกลงกันที่ไหนครับอันนี้หนูไม่รู้น้องคนที่รับงานมาแหละเพราะว่าน้องที่รับงานมาคนนี้โอเคเอาอย่างนี้ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยว่า1คุณฟังนะคุณขวัญนาฟังนะครับถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณจะไปฟ้องเขาเนี่ยมันไม่รู้จะฟ้องที่ไหนอ่ะนะต้องไปให้ได้ข้อมูลว่า1ฟ้องตามภูมิลำเนาของจำเลยอยู่ไหนฟ้องตามภูมิลำเนาหรือที่เกิดเหตุภูมิลำเนาของจำเลยคือคนที่รับเงินเราไปใช่มั้ยคะคนที่ไปจ่ายเงินให้เราอ่ะแหละเขาไปรับเงินมาแล้วเบี้ยวอ่ะนั่นแหละเขาอยู่ไหนอ่ะเราที่จะฟ้องเขาอ่ะอ๋อภูมิลำเนาเดิมโอเคค่ะค่ะที่อยู่เขาอ่ะทีนี้อย่างนี้คุณขวัญนาคุณอยู่อำเภออะไรปทุมธานีตอนนี้อยู่ลาดหลุมแก้วค่ะลาดหลุมแก้วคุณไปพบอัยการจังหวัดที่จังหวัดปทุมนะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอัยการจังหวัดนะคุ้มครองสิทธิ์โอเคนะเพราะว่าอยู่โซนโน้นลาดหลุมแก้วคุณอยู่ไปทางซิกทางนนไปทางโน้นน่ะนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์
นะครับเบอร์โทรศัพท์จดนะที่เดี๋ยวหนูถามนิดนึงถ้าน้องคนที่รับอีกคนนึงอ่ะที่น้องคนที่บอกงานหนูเรื่องนี้ต้องไปแจ้งที่นู่นใช่ไหมก็ไปด้วยกันทั้งหมดเลยแหละอย่าไปทีละคนอ่ะคุณฟังให้จบครับฟังให้จบอย่าเพิ่งแทรกไปทีละเรื่องพอคุณเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าใครจะต้องไปบ้างนะคุณจดเบอร์ก่อนนะครับค่ะครับคุณขวัญนาเดี๋ยวจดเบอร์นะครับค่ะครับ02ค่ะ599ค่ะ1884ครับ1884ครับผมเป็นเบอร์โทรศัพท์ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีเขาจะให้การช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนและทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ว่าจ้างโดยที่ยังไม่ต้องฟ้องนะครับอัยการเนี่ยทำหนังสือไปเชิญเขามาเจรจาถ้าเขาไม่มานะครับเดี๋ยวอัยการจะแนะนำเองว่าให้คุณฟ้องนะครับก็แต่ละคนก็ฟ้องกันเองอ่ะนะครับหรือรวมกันฟ้องก็ได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน 300,000 นะต่อคำฟ้องอ่ะนะรวมกันได้เพราะว่าคดีมโนสาเร่มันจะฟ้องง่ายๆฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ของคุณเนี่ย65,000ก็แสนหมื่นใช่ไหม110,000คุณฟ้องเลยคุณฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่เลยนะครับฟ้องที่ศาลต้องที่ที่เกิดเหตุอ่ะนะครับมันก็จะฟ้องง่ายๆไม่ต้องไปฟ้องศาลแพ่งมันง่ายไงฟ้องคดีมโนสาเร่เขาเรียกคดีเล็กๆน้อยๆมันฟ้องง่ายนะครับเสียค่าธรรมเนียมศาล1,000 กว่าบาทก็ฟ้องได้แล้วถามว่าฟ้องใครก็ฟ้องนายคนเนี้ยนะครับซึ่งแต่มันไม่มีสัญญาไม่เป็นไรคุณจ้างเขาจ้างทำของให้คุณก็ไปตกลงเขาไปพบอัยการโทรไปให้อัยการเชิญมาไกล่เกลี่ยก่อนถ้าไม่มาเดี๋ยวอัยการก็แนะนำต่อในการดำเนินคดีกับเขาก็ได้ฟ้องจริงๆแหละที่เขาท้าฟ้องอ่ะพอฟ้องศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็ไปยึดทรัพย์เขาถ้าเขาไม่ใช้ก็ยึดทรัพย์ตามยึดทรัพย์เลยนะยึดรถคันนั้นแหละเขามีรถอีกคันหนึ่งไม่ใช่เหรอที่บอกเมื่อกี้เขามีรถด้วยใช่ไหมรถเขามีค่ะคนนี้ที่รักได้ยึดรถแหละถ้าท้าฟ้องก็ได้ยึดรถแหละนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับโอเคครับคุยตามนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ